คดีลักลอบฆ่าสัตว์ป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสังคมกําลังจับตามองอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP m e n t ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่และถูกจับตามองอย่างมากเรื่องทรมาพิบาลของบริษัท อีกด้านหนึ่งปฏิกิริยาของผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียกำลังติดตามและมีภาคพิจารณ์และต้องการที่จะเห็นกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นจากคดีนี้ค่ะโพสต์ลำดับเหตุการณ์ควบคุมตัวซ e o บริษัทอิตาเลียนไทยและคณะในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนจากเพจข่าวออนไลน์อย่างอีจันยอดชมกว่า4 0 0แสนกดไลค์หลักหมืน่น โพสสรุปเหตุการณ์จากเพจมูลนิธิสืบนาคเาสถียรยอดแชร์กว่า300ยอดดูเกือบ2,000และการแสดงความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยข้อความประนามการกระทำของผู้ก่อเหตุจำนวนมากบอกว่าจะจับตาดูกระบวนการยุติธรรมจะเอาผิดกับผู้ลงมือได้หรือไม่และจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจับกลุ่มครั้งนี้ นี่เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นการแสดงพลังจากโซเชียลมีเดียแม้ในทางกฎหมายอาจจะไม่มีผลแต่แสดงให้เห็นการจับตากระบวนการยุติธรรมถึงความโปร่งใสและพลังเหล่านี้อาจจะส่งผลให้ผู้กระทําถูกลงโทษทางสังคมไม่แปลกที่นายเปรมชัยกันนสูตรหนึ่งในผู้ต้องสงสัยจะถูกจับตามองมากกว่าอีก3คนที่เหลือเพราะสถานะทางสังคมในฐานะ ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์อย่างโครงการสร้างทางเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ทับลานมูลค่าโครงการ1,300ล้านบาทและยังมีโครงการอื่นจากภาครัฐมูลค่าอีกมหาศาลแต่รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจประเด็นนี้ไม่กระทบกับงานของภาครัฐไม่เกี่ยวกันเนี่มันเป็นเรื่องบุคคลบริษัทกับบริษัทมันบริษัทมหาชนนะ นะครับหากดูรายละเอียดบรรษัทพิบาลอิตาเลียนไทยที่ระบุข,ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบันหนึ่งในนั้นเขียนข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารคือต้องไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมนี่จึงเป็นเหตุผลที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวกำลังถูกเชื่อมโยงไปถึงองค์กรที่นายเปรมชัยอยู่ในฐานะซี o เว็บไซต change.org มีผู้ตั้งแคมเปญให้ประชาชนร่วมลงชื่อบอยคอร์ตบริษัทอิตาเลียนไทยให้ถึง35,000คนซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนเกิน30,000คนแล้ว